8ปีได้ครับ8ปีที่แล้วตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้เจอพี่เบสกับพี่เบิ้มครับที่เป็นผู้จัดการของผมณปัจจุบันเนี่ยครับเราก็วัยรุ่นทั่วไปนี่แหละครับไปเดินตามพวกแบบสยามอะไรเงี้ยครับกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอพี่เบิ้มอยู่เขาก็มาถามว่าเราเนี่ยสนใจอยากจะทำงานในวงการบันเทิงไหมเราก็ตอนแรกเราไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่เขามาคุยกับเราเนี่ยเขาจะหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เข้าไปที่บ้านครับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่จนแบบเหมือนมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับแล้วคุณแม่ก็มาถามเราว่าอยากจะลองทำงานในวงการบันเทิงไหมเราก็มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาชีพของเราก็เลยอยากจะลองดูครับ